เมื่อได้เรียนรู้เรื่องของ Native API แล้วก็ Native Feature ของ Ionic นะครับกับบนมือถือ Android แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่ามือถืออะไรก็ตามนะครับ Ionic เราสามารถที่จะลงไปใช้งาน Native Feature ของมือถือนั้นๆได้นะครับทีนี้เราไปดูเลยว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราจะเล่น Native API สักตัวหนึ่งตัวแรกเราจะเรียนรู้ตัวไหนดีนะครับตัวหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะครับสมมติอาจารย์เปิดเข้ามาที่ตัวเบต้านะครับเบต้าไอออนิกนะครับตัวแรกที่จะแนะนำก็คือปกติแล้วครับเวลาเราเขียนโปรแกรมบนมือถือนะครับข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลสิเขาเรียกว่าเวลาเราจะติดทำงานอะไรก็ตามบนมือถือเนี่ยปกติแล้วมือถือจะต้องติดต่อผ่านระบบเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะการเรียกเว็บไซต์หรือเรียกสิ่งที่เรียกว่าเว็บเซอร์วิสนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าในมือถือนะครับเราต้องการจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือเราต้องการจะโพสต์รูปภาพหรือเราต้องการจะส่งข้อมูลให้ยังเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะติดต่อนะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านช่องทางที่เรียกว่าเว็บเซอร์วิสนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะเรียกเว็บเซอร์วิสเนี่ยเราจะเรียกกันยังไงนะครับจริงๆแล้วใน ในโปรแกรมนะครับที่อยู่บนเบราว์เซอร์ของแอปพลิเคชัน Android ตัว Ionic เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกหน้าเว็บไซต์หรือเรียกเว็บเซอร์วิสได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ถนัดที่จะใช้ในส่วนของ Native มากกว่านะครับก็คือเวลาเราจะติดต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วอาจารย์จะรันเป็น Native มากกว่านะครับมันจะมี Native API ตัวหนึ่งนะครับตัวแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เลยชื่อว่า HTTP นะครับ HTTP เราเลื่อนมาที่ HTTP นะครับแล้วก็กดที่ HTTP HTTP เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบเป็นวิธีการนะครับเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการติดต่อไปยังเว็บไซต์หรือว่าเว็บเซอร์วิสนะครับโดยที่ HTTP นะครับเวลาเราจะติดตั้งเนี่ยมีกระบวนการติดตั้งอยู่2บรรทัดนี้สีดำๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พอติดตั้งเสร็จปุ๊บเราต้องแอดโมดูลทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับทีนี้อาจารย์จะสร้างนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า Ionic Start แล้วก็HTTP test แล้วกันนะครับอาจารย์ตั้งชื่อโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็น Ionic 4ครับแล้วก็เป็นแบงค์ธรรมดาทีนี้อาจารย์จะเรียกหรือว่าจะ connect ไปที่เว็บไซต์ไหนคือเวลาเราจะเปิดโปรแกรมใช้มือถือนะครับเรียกไปที่เว็บไซต์เนี่ยเราต้องมีปลายทางก่อนใช่ไหมว่าเราจะ connect ไปที่เว็บไซต์ไหนอาจารย์แนะนำตัวนี้ครับในสำหรับตัว test นะครับที่เรียกว่า JSON placeholder นะครับjson placeholder thaipcode.com นะครับ json placeholder ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเว็บเซอร์วิสนะครับว่าให้บุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้ได้นะครับว่าถ้าเราเรียกเว็บเซอร์วิสแล้วเนี่ยมันจะได้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับเว็บเซอร์วิสตัวนึงนะครับที่เราเรียกใช้ก็คือเช่นตัวนี้ครับโพสต์นะครับมันมีโพสต์มีคอมเมนต์ก็คือเว็บเซอร์วิสในส่วนของโพสต์ก็คือเป็นการดึงสมมติว่ามันจะจำลองข้อมูลการโพสต์ข้อมูลข้อความอะไรต่างๆประมาณ100โพสต์นะครับแล้วดึงขึ้นมาหรือคอมเมนต์มันก็จะดึงข้อมูลประมาณ 5,000 คอมเมนต์อะไรต่างๆเป็นข้อมูลจำลองนะครับไม่ใช่ของจริงหรือแม้กระทั่งอัลบั้มหรือแม้กระทั่งโฟโต้อะไรต่างๆพวกนี้สมมติเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับปึ๊บข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับหน้าตามันประหลาดแบบนี้หน้าตาแบบนี้คุ้นๆไหมมันคืออะไรมีก้ามปูครับมันคืออาร์เรย์นะครับแล้วข้างในมีปีกาปุ๊บนะครับแล้วมีชื่อนะครับมีชื่อมีค่าของมันขั้นด้วยคอมม่ามีชื่อมีค่าแบบนี้ก็คือ JSON ฉะนั้นผลลัพธ์ของการเรียกหน้า URL นี้นะครับมันก็คือการได้มาซึ่ง JSON array นะครับเป็น array ของ JSON นะครับทีนี้เราถ้าเราได้สมมติว่าเราต้องการจะเอาข้อมูลการโพสต์เหล่านี้เอามาโชว์ในแอปพลิเคชันของเรานะครับเราจะแสดงข้อมูลมันออกมายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองทำดูเมื่อกี้ติดเรียกสร้างแอปพลิเคชันสร้างเสร็จแล้วครับตอนนี้อาจารย์เปิด WebStorm ขึ้นมาครับแล้วอาจารย์เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่ว่าที่อาจารย์สร้างขึ้นมาใหม่ก็คือ HTTP test นะครับ พอเปิดขึ้นมาปุ๊บจุดประสงค์ของแลบนี้ของเราก็คือเราจะใช้ HTTP test Native API ตัว HTTP นะครับเรียกมาที่URL ตัวนี้นะครับเรียกมาที่เว็บเซอร์วิสตัวนี้แล้วเมื่อเรียกมาปุ๊บเราจะได้เป็นผลลัพธ์ออกมาเป็น array นะครับของ JSON พอได้เป็น array ของ JSON ปุ๊บเราก็จะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปโชว์ในโปรแกรมของเรานะครับทีนี้สเต็ปนะครับการใช้ Native API ก็ต้องติดตั้ง
นะครับตัวปลั๊กอินเข้าไปในโปรแกรมของเราก่อนนะครับตัวปลั๊กอินก็คือบรรทัดแรกครับเราจะติดตั้งคือ Native API พวกนี้เราไม่ได้Ionic ทีมงาน Ionic เขาไม่ได้เป็นคนเขียนครับมันมาจากข้างนอกคนนอกเป็นคนเขียนฉะนั้นเราต้องดาวน์โหลดเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันของเราก่อนนะครับเมื่ออาจารย์ copy มาปุ๊บอาจารย์เปิด terminal นะครับในหน้าโปรแกรม test ของเราเนี่ยแล้วอาจารย์ก็วางมันลงไปแล้วมันก็แล้วกด enter มันก็จะไปทำการดาวน์โหลด native API ตัวเนี้ยจากเว็บไซต์ที่มันระบุไว้นะครับพอดาวน์โหลดมาจนเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มันจะมีคำสั่งอีกบรรทัดหนึ่งนะครับอันไอ้เมื่อกี้คือดาวน์โหลดตัวนี้คือการติดตั้งเข้าไปในแอปพลิเคชันของเรานะครับตอนดาวน์โหลดนี่ก็อาจจะเสียเวลารอนิดนึงเหมือนเดิมนะครับในการใช้ Native API ทุกตัวนะครับมันใช้ลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยก็คือดาวน์โหลดไปก่อนแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเรียกใช้ได้นะครับตอนนี้รอครับรออย่างเดียวโอเคดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วครับแล้วก็อาจารย์จะทำการติดตั้งเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับใช้คำสั่งที่2นะครับคำสั่งที่2ทีนี้พอมันติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำการแอดปลั๊กอินตัวนี้เข้าไปในแอปโมดูลนะครับแอปโมดูลอยู่ที่ไหนแอปโมดูลก็คือในตัวซอร์สนะครับแอปมันจะมีตัวหนึ่งที่ว่าแอปโมดูลเนี่ยครับเขาบอกว่าต้องใช้ต้องแอดเข้าไปในแอปโมดูลด้วยดังนั้นจำไว้เลยนะครับสเต็ปก็คือติดตั้งสองคำสั่งนั้นเสร็จแล้วก็มาที่แอปโมดูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Native API ตัวไหนก็ตามนะครับมาที่แอปโมดูลเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีในส่วนของ provider นะครับส่วนของ provider ไอ้ตัว provider เนี่ยมันจะมีข้างในเป็น status bar เป็น splash screen อะไรก็ตามเนี่ยเราใส่ comma ครับหลังจากไอ้ปีกายตรงนี้ครับแล้วก็ enter ลงมาเขาบอกว่าถ้าจะใช้นะครับ ใช้ตัว HTTP นะครับตัวนี้จะต้องทำการเนี่ยตรง use state นะครับมันจะต้องทำการ add module ที่ชื่อว่า HTTP ตัวใหญ่นะครับเข้าไปในระบบฉะนั้นอาจารย์จะพิมพ์คำว่า HTTP ตัวใหญ่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กด enter ปึ้งมันจะ import นะครับมันจะทำการสร้าง import ตัวนี้นะครับเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับแต่สังเกตดูนะครับในกรณีที่เราใช้ตัว Ionic 4 Beta นะครับตอน import เนี่ยมัน import แล้วมันจะลงท้ายด้วย ngx นะครับ ngx อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่า ngx ตัวนี้มันคือเฉพาะของ Beta หรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็น Ionic 4ตัวเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็ยังจะต้อง ngx อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยตอน import เข้ามาเห็นไหมมันไม่มี ngx นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องใส่ slash ngx เข้าไปให้มันนะครับอันนี้คือเดี๋ยวรอดูตอนเวอร์ชันเต็มของ Ionic 4นะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเบต้ามันมีตอนเวอร์ชันเต็มมันจะต้องใส่ ngx ด้วยหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เราทำสเต็ปเสร็จแล้วครับ2สเต็ปก็คือดาวน์โหลดมา install เสร็จแล้วก็ add โมดูลเข้าไปในโปรเจกต์เรานะครับโอเคหลังจากนั้นไปดูคู่มือการใช้ครับคู่มือการใช้ก็คือถ้าเราต้องการจะ connect นะครับ connect มันจะต้องเขียนแบบนี้นะครับเอาละทีนี้เราไปสร้างปุ่ม connect ดีกว่านะครับเราไปสร้างปุ่ม connect เข้าไปที่ home นะครับเข้าไปที่ home แล้วก็ http แล้วต้องสร้างปุ่มมาสักปุ่มหนึ่งนะครับอาจารย์ลบข้อความเก่าของเขาออกหมดเลยนะครับแล้วอาจารย์สร้างปุ่มชื่อว่า iron button นะครับแล้วก็ชื่อไม่ตอดว่า call http เรียก http นะครับเราใช้ event click ครับแล้วก็มีตั้งชื่อเมธอดว่า call http วงเล็บเปิดปิดอย่างนี้ครับแล้วก็อาจารย์มันมีไอ้เส้นๆยึกยืนนี่ขึ้นก็คือมันยังไม่มีเมธอดใช่ไหมครับแล้วก็กด alternate enter เพื่อให้มันสร้างเมธอดขึ้นให้กด enter นะครับปึ๊บได้เมธอดมาแล้วครับสเต็ปเขาบอกว่าจะใช้ native API อะไรก็ช่างจะต้องทำการ inject เข้าไปใน constructor ซะก่อนนะครับconstructor เรามี constructor หรือยังนะครับตอนนี้เราไม่มี constructor นะครับเราอาจจะ copy ของเขามาหรือเราพิมพ์ออกก็ได้ครับ constructor enter ลงมาแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดปิดเว้นวรรคให้มันหน่อยนะครับเขาบอกว่าต้อง inject ตัวนี้นะครับ inject ตัวนี้เข้าไปซึ่งเราพิมพ์ออกก็ได้ครับหรือเราจะ copy ก็ได้ inject สิ่งที่เรียกว่าเป็น modifier เป็นprivate นะครับแล้วก็ inject ตัว http อันนี้ตั้งชื่อเอาเองตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรตัวแพ็กเกจใช้
ใช้ API ตัวไหนก็คือ HTTP นะครับ Enter ปึ้งมันจะมา import ให้ข้างบนนะครับเป็น HTTP แล้วก็ /ngx ตามที่เรา import ไว้ในโมดูลนะครับฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วเราได้ตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า HTTP ที่สามารถเอาไว้เรียกหน้าเว็บไซต์ได้นะครับทีนี้ในการเรียกหน้าเว็บไซต์นะครับมันจะมีกระบวนมันมีวิธีการเขียนแบบนี้นะครับมีวิธีการเขียนแบบนี้ซึ่งประกอบด้วยชื่อตัวอะไรนะเขาเรียกชื่อตัวอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับจุด get แปลว่าเราเรียกเว็บไซต์นั้นในรูปแบบของการ get ถ้าใครที่เรียนเว็บมาจะรู้จักการ get การ post การ put การ delete นะครับในเว็บเซอร์วิสก็จะมีประมาณนั้นฉะนั้นตอนนี้เราใช้เรียกแบบ get นะครับเรียกแบบ get แล้วก็มันจะบอกใส่พารามิเตอร์ว่าเรียกไปที่ไหนเรียกไปยังไงโอเคเรามาลองพิมพ์ดูนะครับอาจารย์จะลองพิมพ์ว่า http นะครับอ้าวเป็นไงล่ะคอนโทรล z http ปึ๊บจุด get นะครับ get เสร็จปึ๊บเขาบอกว่าพารามิเตอร์ตัวแรกจะเป็น url เราจะเรียกหน้าเว็บไซต์ไหนอาจารย์ทดลองเรียกเว็บไซต์ตัวนี้ครับไอตัว post เนี่ยอาจารย์ก็ copy มาเลย copy ปึ๊บนะครับ copy มาเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับจุดๆใส่มันเข้ามาถ้ามันยาวไปคอมมาปึ๊บ enter ลงมาครับทีนี้พารามิเตอร์ตัวที่2ของมันคืออะไรพารามิเตอร์ตัวที่2นะครับเอามาวางตรงนี้ได้ไหมพารามิเตอร์มันมี3ตัวครับพารามิเตอร์ตัวที่2ก็คือถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นบอกว่าเป็นพารามิเตอร์จะใส่พารามิเตอร์อะไรด้วยไหมเวลาจะส่งเข้าไปที่เป็น query parameter ครับ query string เราไม่มีเราก็ใส่เป็นปีกกาว่างๆครับเป็น object ว่างๆไม่มีอะไรแล้วมันต้องใส่ header ด้วยไหมใครที่เรียนเว็บมาจะรู้จัก header นะครับเวลาเราจะ connect หรือเราจะเรียกตัว URL อะไรก็ตามมันจะต้องระบุ header ด้วยแต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องระบุ header ครับเราก็ใส่เป็นว่างๆเข้าไปนะครับทีนี้อันนี้คือ method ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี้ยฉันย่อตรงนี้ลงมาอันนี้คือ method เลยนะครับนี่คือทั้งหมดนี่คือ method 1 method ปกติแล้วถ้าเราเรียกสมมตินะถ้าเราเป็นภาษา Java หรือภาษาบน desktop ทั่วไปเนี่ยเราจบ semicolon แล้วเรามีตัวแปรอะไรมาสักตัวนึงสมมติว่าเรามีตัวแปรอะไรก็ไม่รู้สมมติอาจารย์ตั้งชื่อว่า let อย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวนี้เป็น result นะครับเราจะเขียนโปรแกรมคิดว่าเราประมวลผลใช้ object นี้เรียก method นี้ประมวลผลได้เสร็จปุ๊บได้สิ่งที่ได้มาเอามาใส่ไว้ในตัวแปร result อันนั้นคืออยู่บน desktop ที่เราเขียนกันแต่ว่าใน Ionic นะครับใน Ionic หรือใน Angular หรือใน TypeScript เนี่ยเขาส่วนใหญ่เลย method ที่ใช้งานบนเขาเรียกว่าในพวก native ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็น method ที่เรียกว่า asynchronous method asynchronous method คือ method นี้เดี๋ยว control z กลับขึ้นมาก่อน method นี้จะไม่รอทำงานจนจบนะครับสมมุติว่าอาจารย์สั่งคอนโซลล็อกอะไรสักอย่างนึงล็อกรีซอลออกมาอย่างเงี้ยคือเมื่อโปรแกรมทำงานมาถึงบรรทัดนี้ปุ๊บถ้าตามเซนส์ของเราจะบอกว่าทำเมธอดนี้เสร็จปุ๊บได้ผลลัพธ์แล้วปริ้นผลลัพธ์ออกมานะครับแต่ถ้าเป็น Ionic นะครับถ้าเป็น Asynchronous Method นะครับมันทำงานบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บมันยังไม่ทันได้ข้อมูลจากเน็ตเลยนะมันทำบรรทัดนี้ต่อเลยทันทีAsynchronous แปลว่าไม่ต่อเนื่องฉะนั้นก็คือต่างคนต่างทำมาทำนี้ปุ๊บแล้วก็ทำนี้ต่อเลยเอ้าถ้าสมมติมันทำตรงนี้นะครับยังไม่ได้ข้อมูลเลยรีซอลยังไม่มีข้อมูลแล้วสั่งปริ้นมันจะมีข้อมูลอะไรออกมาฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเขียนแบบนี้นะครับโปรแกรมจะทำงานได้ไม่ตรงตามที่เราคิดไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมธอดนะครับที่เป็นของพวกเนทีฟทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็น asynchronousmethod นะครับเราจะเรียก method นี้ได้โดยการเรียกชื่อ method จนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วจุดมีจุดต่อท้ายนะครับมีจุดต่อท้ายแล้วมันจะมีคำว่า then กับคำว่า cache ดูดีๆนะ then cache finally มันคืออารมณ์เหมือน try cache finally นั่นแหละครับทีนี้วิธีการเขียนนะครับวิธีการเขียนก็คืออาจารย์เลือกมาที่ then ดูดีๆนะครับอันนี้เป็นสเต็ปเลยแหละส่วนใหญ่ถ้าเรียก native API ใช้สเต็ปนี้หมดเลยนะครับ thenเสร็จแล้วจะได้เป็นวงเล็บขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์กด Control Space Bar เพื่อให้มันออโต้นะครับ Control Space Bar แล้วมันบอกว่าในวงเล็บจะให้ใส่อะไรอาจารย์บอกว่าเลือกว่าเป็น Value แล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับปีกาไอ้แหลมๆนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดเป็นแบบนี้กด Enter ตึ้งขึ้นมานะครับได้คำว่า Value แล้วก็เป็นลูกศรมาอย่างนี้นะครับแล้วอาจารย์ใส่ปีกาเปิดปิดปีกาเปิดปิดครับเสร็จปุ๊บอาจารย์ถอยเคอร์เซอร์ลงมาตรงกลางปีกาแล้วอาจารย์ก็กด Enter ตึงมา1ครั้งนะครับ
เสร็จแล้วอาจารย์มาหลังวงเล็บนะครับอาจารย์มากดจุดแล้วมันมีตัวหนึ่งคำว่า cache อาจารย์ก็จะใส่เลือกที่ cache เข้าไปปึ้งเป็นวงเล็บเข้ามาอีกแล้วกด control space bar แล้วก็ enter มันจะมีคำว่า reason โผล่ขึ้นมาแล้วใส่ปีกาเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บเลื่อน enter ลงเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาตรงกลางแล้วกด enter แล้วก็มาจบ semicolon ตรงนี้นะครับแล้วมันขึ้นแดงๆตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมันแค่เตือนแค่เตือนนะครับอาจารย์เอาออกแล้วกันคลิกอาจารย์ alternate enter นะเอาแดงๆออกทำไงให้มันออกโอเค alternate enter ปึ๊บปึ๊บสีแดงออกไปแล้วนี่คือทั้งหมดนะครับนี่คือเรียกว่ารูปแบบของการเรียกเมธอดที่เป็น asynchronous method นะครับก็คือเราจะเรียกเมธอดนี้ฟังคำอธิบายนะครับเราจะเรียกเมธอดนี้นะครับถ้าเมธอดนี้ทำงานสำเร็จมันจะเข้าตรงเด่นปีกาของเด่นนะครับปีกาตรงนี้ของเด่นแต่ถ้ามันทำแล้วมันไม่สำเร็จมันจะเข้าที่ปีกาของแคชฉะนั้นมันอารมณ์เหมือน try cache นะครับก็คือพยายามทำนะครับพยายามทำในช่วงตรงนี้แล้วก็ถ้ามัน error มันจะทำในช่วงข้างล่างนี้นะครับดังนั้นถ้ามันทำเสร็จถ้ามันทำสำเร็จอาจารย์สั่ง console.log นะครับอาจารย์สั่ง console.log แล้วก็อาจารย์เอาค่าที่มันทำงานสำเร็จก็คือ value ตัวนี้ครับออกมาฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอาจารย์ไปสั่งสมมุติว่าเอาอะไรดีสมมุติว่าอาจารย์มีตัวแปรตัวหนึ่งอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับสมมุติมีตัวแปรชื่อ result อันนี้ไปพูดถึงเรื่องของ asynchronous ด้วยเลยแล้วกันอาจารย์มีตัวแปร result นะครับแล้วถ้าสมมุติมันทำงานสำเร็จอาจารย์เอาค่า result ตัวนี้มีค่าเท่ากับ value ก็คือถ้ามันทำงานสำเร็จค่าเท่ากับตัวนี้ครับค่าเท่ากับตัวนี้แล้วอาจารย์สั่งอาจารย์สั่งพิมพ์รีซอลออกมาปึ๊บตรงนี้กับอีกบรรทัดหนึ่งอาจารย์สั่งบรรทัดนี้นะครับคำถามคือว่าถ้าเวลาทำงานจริงมันทำงานยังไงนะครับถ้าสมมติเวลามันทำงานจริงนะครับมันจะทำงานลงมาถึงบรรทัดนี้ปึ๊บประกาศตัวแปรรีซอลแล้วมันสั่งเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์พอมันสั่งเรียกเสร็จปึ๊บมันไม่สนใจนะครับมันกระโดดมาทำข้างล่างต่อเลยนะครับมันเป็นอะซิงโครนัสมันก็โดดมาทำข้างล่างต่อเลยแล้วมันจะปริ้นค่า result ตอนนี้มันจะปริ้นค่า result เนี่ยมันจะไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่ามันยังทำงานไม่เสร็จนะครับมันยังทำงานไม่เสร็จมันยังเรียกหน้าเว็บไซต์ไม่เสร็จเลยมันจะปริ้นค่า result ออกมาตรงนี้จะไม่มีค่าแต่เมื่อไหร่ที่มันทำงานเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่ปีกาตัวนี้แล้วค่อยเอาค่า value มาใส่ result แล้วค่อยปริ้นค่า result บรรทัดนี้ถึงจะมีค่า result ออกมานะครับฉะนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเขาเรียกเมธอดที่เป็น asynchronous method นะครับเขาจะไม่มาเขียนต่อท้ายอย่างนี้ครับเขาจะเขียนอยู่ข้างในนะครับเขาจะเขียนอยู่ข้างในดังนั้นก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นบรรทัดนี้นะครับเมื่อเราได้ผลลัพธ์นะครับถ้าเรียกเมธอดเรียกเว็บไซต์ตัวนี้เสร็จปุ๊บได้ผลลัพธ์มาอาจารย์จะปริ้นค่าผลลัพธ์ตัวนี้ออกมาทางหน้าจอนะครับเป็นคอนโซลออกมาทางหน้าจอนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราทำไงดีเราจะรันนะครับเราจะรันโปรแกรมอาจารย์จะจับหน้าจออีกเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ไม่ใช้ emulator นะหรือใช้ emulator ดีเราสามารถใช้ emulator ก็ได้นะเดี๋ยวนะอาจารย์เปิด emulator ก่อนนะครับอาจารย์เปิด emulator เป็น Genie Motion นะครับเปิด Genie Motion ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจารย์ ขอโทษทีครับแล้วก็อาจารย์เลือกเป็นตัวนี้ครับเป็น Android 7นะครับเป็น Android 7จะได้รันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอดูว่าเราเปิดตัว Genie Motion แล้วมันจะทำงานได้ไหมนะครับทีนี้ในระหว่างที่มันรอ Genie Motion นะครับก็คือตอนนี้เราเพิ่งเขียนโปรแกรมครั้งแรกใช่ไหมเราจะต้องทำการ build มันนะครับเพื่อที่จะไปรันอยู่บน Android ให้ได้ฉะนั้นเราก็ใช้คำสั่ง Ionic Cordova platform ครับ platform form add android เข้าไปนะครับเราสร้างซอร์สโค้ดของ android จากที่เราเขียนโค้ดตัวนี้มาแล้วก็เจเนเรตให้กลายเป็นซอร์สโค้ดของ android นะครับกด enter นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเหมือนเดิม
ในระหว่างที่รอนะครับอาจารย์เปิดตัว emulator อาจารย์จะขอทดสอบเทสหน้าเว็บไซต์ดูก่อนว่ามัน connect เขาเรียกมันต่อเน็ตหรือเปล่ามันต่อเน็ตหรือเปล่านะครับตัวเบราว์เซอร์มันอยู่ไหนล่ะอาจารย์ถอยกลับก่อนนะครับปึ๊บอาจารย์หาเบราว์เซอร์มันก่อนอินเทอร์เน็ตตรงไหนคืออินเทอร์เน็ต มีไหมอ่ะมีดาวน์โหลดมีหน้าสองไหมอ่ะไม่มีหน้าสองเหรออ้าวแล้วอินเทอร์เน็ตมันอยู่ไหนอ่ะจานเสิร์ชได้ไหมอินเทอร์เน็ตเอ้าแล้วจะใช้เน็ตยังไงเนี่ยในระหว่างที่รอก็ปล่อยมันไปนะครับจานก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันตัวนี้ถอยกลับปุ๊บมันมีอีเมลอ๋อมันมี Google ข้างบนอ่ะอาจารย์ทดลองเสิร์ชแล้วกันนี่อาจารย์เอาหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ของอาจารย์นะครับ Copy มาก่อนปุ๊บแล้วอาจารย์ก็จะเอาไปใส่อยู่ในนี้มันจะได้ไหมกดค้างไว้แล้วก็ paste มันลงมาแล้วก็กด go โอเคมันใช้เน็ตได้ครับแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกฉะนั้นก็รอมันก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์รอให้มันสร้างซอร์สโค้ด Android ขึ้นมาให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับจะแปลกใจตัวอินเทอร์เน็ตมันไปไหนอะตัวเบราว์เซอร์ธรรมดามันอยู่ไหนมีเมสเซจิ้งมีซูเปอร์ยูเซอร์มีเว็บวิวไม่เป็นไรช่างมันนะครับตอนนี้ก็รอให้มันสร้างซอร์สโค้ดนะครับจำได้ไหมเวลาเราสร้างซอร์สโค้ดของ Android เสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อสเต็ปพอเราสร้างซอร์สโค้ดเสร็จนะครับสร้างตัวแอดแพลตฟอร์มเข้ามาเสร็จนะครับสเต็ปแรกเลยที่ต้องทำก็คือเราต้องเข้ามาที่ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า config นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า config.xml นะครับเดี๋ยวรอมันสร้างเสร็จนิดนึงก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็ต้องเข้ามาที่ config.xml เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะต้องมาแก้ID ของแอปพลิเคชันของเราแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะต้อง ID ที่ไม่ซ้ํากันนะครับในเครื่องนั้นๆฉะนั้นถ้าค่า default ของมันน่ะมันยังจะเป็น io.ionic จุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นของเราเองที่มันไม่ซ้ํานะครับนะฮะนี้ก็รอครับรออย่างเดียวมันก็จะช้าจะเร็วก็ตามแรงของเครื่องแหละครับแต่ว่าบางคนจะบอกว่าโอ้ทำไมมันช้าขนาดนี้อะไรเงี้ยเวลาเราเขียนจริงๆมันมีวิธีการที่เขียนแล้วมันจะเขาเรียกอะไรนะก็จะเร็วอยู่นะครับก็เวลาเราคอมไพล์มันไม่ได้ใช้อย่างนี้ทุกครั้งครับมันใช้เฉพาะตอนแรกๆแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับเรานั่งดูอย่างเดียวเมื่อไหร่มันจะเสร็จแค่นั้นแหละตอนนี้เราใช้ตัว emulator เวอร์ชั่น7นะครับเวอร์ชั่น7ตัว Android 7นะครับยังไม่เสร็จอีกเหรอมันบอกว่าดาวน์โหลด install ตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างๆมันเหมือนกับเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรกครับแล้วมันจะ config ค่าเข้าไปในไฟล์ไอ้ config.xmlซึ่งไฟล์ config.xml เนี่ยเป็นไฟล์มันก็ไฟล์หลักของการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือจริงๆนะครับฉะนั้นไอ้แพ็กเกจอะไรที่มันเกี่ยวข้องเยอะๆมากมายก่ายกองเนี่ยมันก็ต้องมาอยู่ในไฟล์นี้แหละนะครับเสร็จหน้ายังไม่เสร็จอีกเหรอนั่ง
ดูมันกระดิกกระดิกกระดิกไปทีละนิดนะครับบางคนจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันต้องทำอะไรนานขนาดนี้ไม่เหมือนใน Java ในเดสก์ท็อปเลยเอาแน่นอนครับใน Java ในเดสก์ท็อปที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมีทรัพยากรของเครื่องที่เพียงพออยู่แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดแพ็กเกจมาใส่จนกระทั่งเต็มเครื่องหนักมากแล้วนะครับมันก็เร็วเป็นธรรมดาเพราะว่าเราโหลดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแต่อันนี้ในส่วนของการเขียนอย่างไฮบริดแอปพลิเคชันพวกนี้เราต้องรอมันดาวน์โหลดใหม่เกือบทุกครั้งอะครับเกือบทุกครั้งที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่มันต้องสั่งให้มันดาวน์โหลดแล้วเราก็รอมันไปนะครับอีกนิดเดียวอีกสักประมาณ2แพ็กเกจนี่แหละคิดว่านะครับนะเห็นไหมเสร็จละพอเสร็จแล้วนะครับเราได้ไฟล์ XML มาใช่ไหมครับเราก็สเต็ปเดิมนะเราต้องเปลี่ยนชื่อ ID ก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น ID เป็น dot เป็น net csmsu นะครับจุดอันนี้เป็น http test นะครับอันนี้ก็คือชื่อแอปพลิเคชันของเราอันนี้จะเปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันของเราว่า http test โอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะบิ้วคำสั่งของอาจารย์เนี่ยลงไปอยู่ใน Android นะครับในมือถืออาจารย์ก็เซฟนะครับเซฟแล้วอาจารย์ก็สั่งว่าเดี๋ยวในโค้ดอาจารย์ได้ทำอะไรในโค้ดบอกว่าถ้าได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วสั่งล็อกใช่ไหมครับโอเคทีนี้อาจารย์จะทำนี้ให้ดูครับอาจารย์ก็จะรัน Ionic Cordova รันแพลตฟอร์มที่เราสร้างคือ Android นะครับแต่อาจารย์จะใส่คำว่าขีด L นะครับขีด L เข้าไปด้วยขีด L แปลว่า live reload live reload ก็คือว่าทุกครั้งที่เราแก้โค้ดอ่ะมันไม่ต้องทำการแพ็กเกจจิ้งใหม่มันแค่ compile แล้วก็ส่งขึ้นไปเลยมันจะเร็วกว่าการ compile ทุกครั้งในการ build ใหม่ทุกครั้งนะครับเราแค่ compile เฉพาะไส้ในมันแล้วก็ส่งขึ้นไปนะครับเราใส่ live reload และอีกตัวหนึ่งอาจจะใส่ขีด C ขีด C ก็คือทำให้เราดูข้อมูลดูล็อกได้นะครับดูล็อกก็คือดูผลลัพธ์นะครับดูไอ้ที่เราดูข้อมูลที่เราต้องการพิมพ์ออกคอนโซลนะครับได้เราอาจจะขีด L ขีด C แบบนี้หรือเราใช้คำว่าขีด LC อย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อมันให้มันสั้นลงนะครับทีนี้อาจารย์ใช้ขีด LC ด้วยนะครับแต่ถ้าหลายๆคนอาจจะดูครั้งแรกอาจจะไม่ใส่ LC เลยก็ได้ใส่เป็น Android ธรรมดาแต่อาจารย์ใส่ LC ไปด้วยนะครับแล้วกด Enter พอกด Enter ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ใส่ขีด C มาก็คืออาจารย์ต้องการจะดูค่าข้อมูลด้วยฉะนั้นเราจะต้องมีการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวคอมพิวเตอร์กับตัวอิมูเลเตอร์นะครับเขามันถามว่าจะเชื่อมต่อโดยช่องทางไหนนะครับตอนนี้อาจารย์ขยายนิดนึงครับตัวอิมูเลเตอร์ของอาจารย์เนี่ยมันอยู่ในวง1921.8.118นะครับฉะนั้นเวลาเราจะเชื่อมต่อเราก็จะต้องใช้ IP ที่อยู่ในวงนั้นนะครับฉะนั้นมันจะมี IP ที่วง118อยู่นะอาจารย์ก็ใช้118ครับแล้วกด Enter ปึ๊บตัวนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อหรือว่าดูข้อมูลคอนโซลของตัวเขาเรียกอะไรตัวนี้ได้ตัวบนมือถืออิมูเลเตอร์ได้นะครับแต่ว่าวิธีการดูคอนโซลจะดูยังไงเพราะถ้าเป็นในตัวเบราว์เซอร์เราก็กดตัวเขาเรียกว่าตัว อะไรนะ inspect ใช่ไหมตัว developer tool ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในมือถือเราจะดูยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะพาดูนะครับตอนนี้เรารันไปก่อนนะครับรอให้มันโปรแกรมมันรันขึ้นก่อนแล้วอาจารย์จะพาดูล็อกนะครับถ้าคนที่ใช้ Ionic 3นะครับ Ionic 3จะบอกว่าเอ้าก็ใส่ขีด LC แล้วข้อมูลมันก็จะล็อกต่างๆมันก็จะมาโผล่อยู่ในโปรแกรม WebStorm เลยไม่ใช่เหรอใน Ionic 3ใช่ครับมันมาโผล่ในนี้ครับแต่ Ionic 4ไม่โผล่แล้วนะครับIonic 4จะต้องมีการดูล็อกโดยผ่านทางเบราว์เซอร์นะครับผ่านทางเบราว์เซอร์เช่น Chrome หรือ Safari นะครับถ้าอยู่บน Windows ก็จะเป็น Chrome นะครับถ้าอยู่บน Mac ก็จะเป็น Safari นะครับทีนี้มีการดาวน์โหลดอะไรเยอะแยะทีนี้เราไปดูดีกว่าว่าเราจะเปิดตัวดูล็อกข้อมูลนะครับตัวคอนโซลของแอปพลิเคชันเราเปิดยังไงนะครับงั้นเราเข้ามาที่ตัว Safari นะไอตัวโทษทีครับตัว Chrome นะครับแล้วเราเลือกที่จุดๆๆด้านหลังนะครับเลือกที่ More Tool More Tool ตรงนี้นะครับเลือกมาที่ Developer Tool พอขึ้น Developer Tool ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัว develop ตัวเขาเรียกว่าตัว console log ของหน้านี้ของหน้านี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการดูของหน้านี้นี่ใช่ไหมเราไม่ต้องการดูของหน้านี้
เราต้องการเราจะไปดูในหน้าอื่นๆนะครับในหน้าในโปรแกรมที่เราจะติดตั้งบนมือถือนะครับที่เราติดตั้งบนมือถือทีนี้เราเลือกมาที่ More Tool อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมมันมีตรงไอ้ตัว Developer Tool นะเสร็จแล้วมันก็จะมี More Tool อีกตัวหนึ่งนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาที่ Remote Device นะครับ Remote Device ปึ๊บตัวนี้มันเป็นการดีบักนะครับเป็นการดีบักที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในปุ่มในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นรีโมทนะครับแต่ว่าตอนนี้พออาจารย์รันโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์รันโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วนะตอนนี้แต่ว่ามันไม่โผล่ในนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ไปเสียบ USB ของมือถืออาจารย์อยู่นะครับอาจารย์ขอต้อง cancel อีกทีนึงก่อนนะครับ Ctrl C อาจารย์ถอดมือถือออกก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์ถอดมือถือออกแล้วแล้วค่อยรันใหม่นะครับเพราะว่าพอมันถ้าเราเสียบมือถืออยู่ใช่ไหมมันจะคิดว่าตัว USB อ่ะคือตัวมือถือของเราแล้วมันจะบิ้วเสร็จปุ๊บมันจะส่งไปที่บนมือถือนะครับนี่ก็อาจารย์เปลี่ยนนะครับมันบิ้วเสร็จปุ๊บคราวนี้จะส่งมาที่ emulator นะครับจะส่งมาที่ emulator แทนอ่ะทีนี้กลับไปที่ตัว debug นะครับไหนล่ะตัว debug เมื่อกี้ไปไหนละในตัวนี้นะครับเนี่ยตรง remote device เนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์1ตัวที่ต่ออยู่นะครับคือ Nexus 5นะครับ Nexus 5ไอ้ตัว Nexus 5ตัวนี้เนี่ยนะครับที่อาจารย์ต่ออยู่นะครับมันก็คือตัว emulator นี่แหละจริงๆคือตัวนี้เห็นไหม 5X เห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มียังไม่มีโปรแกรมอะไรที่รันอยู่นะครับมันมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่มันเป็นเรียกว่า web view อะไรต่างๆอยู่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรารันโปรแกรมอีกตัวนึงขึ้นมานะครับรันโปรแกรมตัวนึงขึ้นมาซึ่งเห็นไหมตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะเขาเรียก web view นะครับ net.csmu.http.test ตัวนี้คือของเราตัวนี้คือของเราเห็นไหมครับนี่คือของเราฉะนั้นอ้าวเกิด error อะไรขึ้นมาบอกว่า connect ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะครับมันตี error บอกว่ามัน connect ตัวมันเชื่อมกันไม่ได้ระหว่างตัว emulator กับตัวนี้แสดงว่าจะเลือก IP ผิดเหรองั้นขออาจารย์เลือก IP ใหม่นะครับ cancel แล้วอาจารย์เลือก IP เป็นตัวล่างครับตัว Wi-Fi ตัวนี้มันต่อกับ Wi-Fi ใช่ไหมนะอาจารย์เลือกเป็นตัวล่างนะครับอาจารย์ไม่ชัวร์เหมือนกันเพิ่งลองครั้งแรกนะเนี่ย เสร็จปุ๊บมันจะต้องเชื่อมกันนะครับมันต้องเชื่อมกันอาจารย์ก็เข้ามาที่ตัวเบราว์เซอร์รอไปก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยตอนนี้ในตัวเบราว์เซอร์ของอาจารย์นะครับมันมองเห็น emulator แล้วล่ะตัว Google Nexus 5X นะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันที่รันอยู่เนี่ยมันยังไม่เห็นครับมันยังไม่เห็นแอปพลิเคชันมันเห็นว่ามีแอปพลิเคชันเนี่ยตัว net.csmu.http.test เนี่ยเห็นอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวรอให้มันรันขึ้นมาก่อนอ่ะตอนนี้อาจารย์รันขึ้นมาแล้วมันจะได้ไหมตอนนี้เห็นโปรแกรมแล้วนะครับเห็นโปรแกรมแล้วแต่ว่ามันจะรันขึ้นไหมอ่ะคือเวลาจะดีบักนะครับเราจะต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นอิมูเลเตอร์มันอยู่คนละวงแลนกันอาจารย์ก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะได้ไหมอ้าวเนี่ยมันก็คอนเน็กต์ไม่ได้อีกเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเมื่อกี้เลือก IP นี่ก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวนะครับขอมันมี3 IP ใช่ไหมอาจารย์เรางงเอา IP ไหนเนาะเมื่อกี้เราเลือก118ไปแล้วเลือกตัวนี้ไปแล้วเลือกไปแล้วเราเลือกตัวบนแล้วกันครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับว่ามันจะคอนเน็กต์ได้ไหมทดลองดูครับตอนนี้เราก็มาไม่รู้มันจะเกิดเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรของมันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราบอกเนาะเราใช้ Ionic 4ที่เป็นเวอร์ชันเบต้านะครับอ่ะโอเคส่งขึ้นไปใหม่ส่งขึ้นไปใหม่นะครับปึ๊บโปรแกรมสตาร์ทเงียบไปจะได้ไหมอ่ะไม่ได้อีกเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมอ่ะมันบอกว่ามันคอนเน็กเข้ามาไม่ได้นะครับมันคอนเน็กเข้ามาคื
คือตัวคอนเน็กชันตัวดีบักอ่ะเราไม่สามารถจะดีบักมันได้เพราะว่ามันอยู่บนอิมูเลเตอร์แต่ตอนนี้ปัญหาแน่นอนนะครับปัญหาคือเรื่องของอิมูเลเตอร์ครับเรื่องของตัวอาจารย์จะเปลี่ยนอิมูเลเตอร์นี้ให้ใช้เน็ตเวิร์กเป็น Wi-Fi ได้ไหมปึ๊บนะครับเปลี่ยนเน็ตเวิร์กเป็น Wi-Fi แล้วต้องปิดก่อนไหมเลื่อนลงมาครับเลือก Wi-Fi แล้วจะจับ Wi-Fi ตัวเดียวกันอ้าวมันก็ไม่เห็น Wi-Fi นี่นะทำไมถึงไม่ขึ้นล่ะ HTTP test เปิดโปรแกรมรันขึ้นมาขึ้นไหมพอมันขึ้นตรงนี้มาปุ๊บนะครับจันเข้าไปที่ตัว inspect แล้วก็ inspect มัน connect ไปนะครับอ้าวมันขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าได้หรือเปล่าเนี่ย จันดูที่คอนโซลนะครับปุ๊บอ่ะไม่แน่ใจหรอกว่าได้หรือไม่ได้เราลองดูก่อนเนาะสมมติว่าถ้าจันกดนะครับถ้าจันกดปุ่มนะครับแล้วตัวนี้คือตัวดีบักนะครับตัวดีบักถ้าอาจารย์กดปุ่มปุ๊บมันจะมาเรียกที่เว็บไซต์นี้พอเรียกเว็บไซต์นี้ถ้าได้ค่ามามันก็จะทำการล็อกค่านั้นออกมาโชว์ตรงหน้าจอคอนโซลตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์กด connect ปุ๊บอ่ะล็อกได้เห็นไหมครับมันกดปุ่มปุ๊บมันก็ไปเรียกเว็บไซต์เรียกเว็บไซต์ปุ๊บได้ผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ก็มาโชว์ตรงนี้ครับเห็นไหมว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์นะครับเป็น JSON อ็อบเจกต์นะครับที่มีสเตตัส200 URL นี้ค่าที่ออกมาคืออันนี้นี่โอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะไปเลยนะครับนี่คือค่าที่มันรีเทิร์นออกมานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัว value ที่มันรีเทิร์นออกมาหลังจากที่เราไปเรียกหน้าเว็บไซต์นะครับมันจะเป็นแค่ value มันเป็น object ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าต้องการจะเอาเฉพาะ data ที่เป็นตัว JSON ที่เป็น array นะครับเราต้องใช้ dot data นะครับ dot data แล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์จะสั่งเซฟเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะคอมไพล์เห็นไหมครับมันคอมไพล์พอคอมไพล์มาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาทำการเขาเรียกอะไรมาคอมไพล์ใหม่อยู่บนตัวมือถือมันไม่ต้องมาทำการบิ้วใหม่แล้วส่งใหม่ให้เสียเวลามากนะครับมันจะคอมไพล์แล้วก็ส่งขึ้นมาใหม่อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าจะไม่นานเท่ากับการบิ้วใหม่นะครับโอเคคอมไพล์เสร็จแล้วครับตอนนี้พอคอมไพล์เสร็จปุ๊บนะครับมันได้ปุ่มขึ้นมาปุ่มยังไม่ขึ้นได้ปุ่มแล้วทีนี้อาจารย์กดปุ่มนะครับปึ๊บพอกดปุ่มเห็นไหมครับมันก็จะไปเรียกหน้าเว็บไซต์แล้วได้ค่าข้อมูลที่ได้จะอยู่ในตัวแปล value แล้วอาจารย์เอา value มาจุด data นะครับจุด data ก็คือข้อมูลในรูปแบบของ data ที่มันอ่านได้เห็นไหมมันคือ JSON array นะครับที่เราได้เป็น JSON array ที่เราได้เห็นไหมตอนนี้เราเรียกหน้าเว็บไซต์ได้แล้วครับทีนี้มันเป็น array ใช่ไหมครับเป็น array แล้วข้างในเป็น JSON แต่ละก้อนเราเอามาลูปได้ไหมครับเอามาลูปบนหน้าจอได้ไหมเราเอามาลูปนะครับตัวแปรนะครับมันอยู่ในตัวอาจารย์ตั้งตัวแปรตัวนี้ว่าเป็น result อยู่ข้างนอกเลยแล้วกันนะครับ control x เข้ามาอยู่ข้างนอกปึ๊บเป็น result นะครับแล้วตรงนี้ต้องถ้ามันเป็นอยู่ข้างนอกเราต้องใช้ this นะครับ this อาจารย์ไม่ this แล้วอาจารย์ก็ใช้ this จุด result แบบนี้นะครับได้ข้อมูลมาเก็บไว้ในตัว attribute result นะครับ attribute result แล้วก็หลังจากนั้นก็โชว์ค่ามันออกมาทางล็อกด้วยแล้วก็เก็บใส่ตัวแปรทีนี้ในหน้า html นะครับ html เนี่ยหลังจากกดปุ่มปุ๊บอาจารย์บอกว่าให้มันลูปจำลูปได้ไหมครับ ng for เราใช้ ng for อะไรดีใช้ion item แล้วกันนะครับง่ายสุด ion item นะครับ ion item แล้วก็ข้างในใช้เป็น ng4 นะครับ let ค่า object json นะครับมาจากตัว result นี่ก็คือ result เรามี json หลายตัวใช่ไหมครับ
เนี่ยดูจากตัวนี้เนาะจะเห็นไหมนี่คือ Resolve นะครับมันจะมี JSON ตัวที่1 JSON ตัวที่2นะครับเอา JSON มาแต่ละตัวเนี่ยมาใส่อยู่ในตัวแปร Object นะครับแล้วกระดานก็สั่งพิมพ์ค่า obj Object ตัวนี้ใน Object ตัวนี้มันมีชนิดอะไรบ้างมันมี ID ใช่ไหมครับเมื่อกี้มันมีอะไรล่ะเมื่อกี้มันหายไปไหนละเนี่ยมันมี user ID มี ID มี title นะครับแล้วก็มี body นะอาจารย์เอาเป็น object จุด user ID เอาละครับตัวนี้ไม่มีโชว์ขึ้นให้นะครับเพราะว่า object JSON ตัวนี้โปรแกรมเรายังไม่รู้จักนะครับโปรแกรมเรายังไม่รู้จักเราต้องพิมพ์เอาเองครับเรารู้ว่ามันมี user ID ครับแล้วก็มีคำว่า ID แล้วก็มี title แล้วก็มี body ฉะนั้นอาจารย์ก็เป็น user ID ก่อนแล้วกันแล้วก็มีอาจารย์ก็ใส่เป็น title ด้วยแล้วก็ body ด้วยนะครับประมาณนี้อาจารย์ไม่จัดหน้าจอนะครับ title แล้วก็ body นะครับก็จะประมาณนี้อาจารย์สั่งเซฟครับพอเซฟเสร็จมัน compile นะครับมัน compile ทีนี้ไอ้ตัว console ก็อยู่ตรงนี้ครับตัว console นี่ก็รอมันจนถ้าเป็น Ionic 3นะครับมันจะโชว์ตรงนี้ไอตัวคอนโซลเนี่ยมันจะอยู่บนนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ต้องมาอยู่บนหน้าจอบนตัว Developer Tool ของ Chrome นะครับทีนี้พอได้แล้วนะครับจะลองเรียกนะครับกด call ปุ๊บอ้าว the error ซะงั้น error อะไรเอ่ยบอกว่า error อะไรไม่สามารถหา object เจอออบเจกต์ไหนล่ะครับอาจารย์ชอบมาโชว์เออร์เลอร์ให้เด็กนักเรียนดูจริงๆเลยเออร์เลอร์อะไรอ่ะหลอกมันก็มาแล้วนะเหมือนกับว่ามันหาค่าไม่เจอตัวแปร Resolve เดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะครับเราเรียกข้อมูลมานะครับถ้าได้ผลลัพธ์เอาผลลัพธ์นี้มาใส่ในตัวแปร result ฉะนั้นตัวแปร result จะมีค่าพอตัวแปร result ตัวนี้มีค่าเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะ loop ออกมาได้นะครับเราสามารถที่จะใช้ ng for ในการ loop object แต่ละตัวออกมาได้แล้วก็เรียก user id title แล้วก็ body ได้ทีนี้ user id สะกดถูกไหม user id ถูกครับ title ถูก body ถูกก็จะมีตามนี้เอ๊ะทำไมไม่ออกล่ะในเมื่อมันเป็นบอดมันเป็นไอเทมแล้วนะครับฉันกดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเออร์เลอร์อะไรขอดูเออร์เลอร์หน่อยจึ๊บสั่งเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์คอนโซลก่อนแล้วฉันกดตึ๊บผลลัพธ์มันมาครับผลลัพธ์มันมาเอ้าแล้วมันไม่โชว์มาทางหน้าจอล่ะกดใหม่ปึ๊บเอ้าหลอกมันก็มานะครับผลลัพธ์มันมาหมดเลยแต่ว่าค่าตัวนี้มันไม่มาหลูปออกทางหน้าจอเดี๋ยวนะทำไมมันไม่หลูปได้ค่ามาเอาค่ามาใส่ Resolve ก็ได้แล้วนี่แล้วก็พิมพ์ค่า Resolve ออกมาซึ่งตรงนี้ประกาศให้obj ของ resolve มันไม่ได้บอกเออร์เลอร์ครับแต่ว่ามันไม่โชว์ทำไมไม่โชว์เอา title แล้วกันเซฟก่อนนะครับปึ๊บตอนนี้มันก็ compile ใหม่นะครับ compile ใหม่ฉันชอบเคลียร์ตัวนี้ออกไปปึ๊บพอบิวเสร็จปุ๊บก็กดเนี่ยมันตีเออร์เลอร์ครับมันได้ค่ามาแล้วแล้วพอจะลูปปุ๊บมันบอกเออร์เลอร์บอกว่าไม่สามารถที่จะ supporting object ได้คืออะไรอ่ะเปิดดูก่อนนะครับ home page บรรทัดที่11นะครับเป็นท่าที่11ท่าที่11ก็คือการลูปนะครับ ng for ถูกแล้วนี่แล้วก็สั่ง push
ไม่สามารถหา differ support object ได้เอออันนี้ไม่เคยเจอฮะอันนี้ error ประหลาดประหลาด copy ก่อนเลยครับถ้า error ปุ๊บคิดอะไรไม่ออกก็ไป Google เพื่อรักช่วยตอบเราหน่อยเถอะStack Overflow นะครับ Stack Overflow ตอบว่า Object นั้นมันไม่ใช่ Array ฮะมันไม่ใช่ Array เราจะทำไงให้มันเป็น Array หรือว่ามันเป็น String ธรรมดาโอเคถ้างั้นอาจารย์ใช้วิธีการเพื่อความชัวร์นะครับอาจารย์แปลงค่าก่อน json จุด pass นะครับให้มันกลายเป็น array ให้เป็น json ชัวร์ๆก่อนเป็น array ของ json นะครับ dot pass ตัวนี้คือการแปลงค่านะครับแปลงค่าจาก string เดาว่ามันเป็น string ไอ้ตัว value จุด data เนี่ยมันเป็น string นะครับแล้วพอไปใส่ปุ๊บมันไม่ loop ให้ฉะนั้นอาจารย์เปลี่ยนให้กลายเป็น object ก่อนนะครับเป็น objectเป็น JSON Object ในรูปแบบของ Array ก่อนแล้วเราก็ค่อยเอา Array ตัวนั้นนะไป loop นะครับนะลองดูซิได้ไหมเอ่ยปึ๊บนี่ตัว Debugger นะครับเป็น Object 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 หมดเลยเป็น Object หมดแล้วครับแล้วก็ข้อมูลมาแล้วอย่างน้อยก็ไม่อายครับเห็นไหมก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นdata มันเป็น string ครับพอเป็น string ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ครับข้อมูลตรงนี้มันเป็น string นะครับพอเป็น string ปุ๊บเนี่ยมันเอาไป loop ไม่ได้เพราะมันยังไม่ใช่รูปแบบของ json object หรือเป็น array ฉะนั้นอาจารย์สั่ง pass ก็คือแปลง string ให้กลายมาเป็น object เป็น json นะครับ json object เสร็จแล้วเราก็ค่อย print ค่าปุ๊บแล้วก็โชว์ออกมาแต่ที่มันโชว์ออกมาเยอะๆแบบนี้เพราะอาจารย์เว้นวรรคนะครับถ้าอาจารย์ลองใส่เป็นไอ้นี่ครับใส่ br เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าตรงไตเติลเนี่ยอาจารย์ใส่ให้เป็นเขาเรียกว่าใส่เป็น h เป็นตัวหนาแล้วกัน h 2แล้วกันนะครับเป็น h 2เสร็จแล้วก็มาปิดตรงนี้ h 2นะครับแล้วก็เซฟนะครับทีนี้เราจะลองดูว่าเวลาเราเลือกมาปุ๊บไตเติลกับ body มันจะเบนบรรทัดกันละมันจะแยกบรรทัดกันนะครับเป็นตัวหนากับตัวธรรมดานะครับโอเคลองรันนะครับปึ๊บมันสั่ง BR แล้วทำไมไม่เว้นบรรทัดอ่ะมันกลายมาเป็นอยู่ข้างๆกันตลกแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้อาจารย์ให้ดูว่าอย่างน้อยๆนะครับข้อมูลที่เราได้มานะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวคำสั่ง HTTP เพื่อไปเรียกนะครับเพื่อไปเรียกตัว URL หรือว่าเว็บเซอร์วิสที่เราต้องการเมื่อเราเรียกเสร็จปุ๊บเราจะได้มาผลลัพธ์มาที่ตัวแปล value ถ้ามันสำเร็จนะครับได้มาที่ value แล้วเราเอาค่าจาก value นะครับเอามาใช้ก็คือเอามาแปลงให้กลายเป็น object หรืออะไรก็ตามแล้วแต่เนาะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเราก็เอามาโชว์ในหน้าจอก็ได้ในคอนโซลก็ได้หรือบนหน้าจอเราก็เขียนโค้ดในการโชว์เอานะครับส่วนการทำการเช็คล็อกนะครับการทำล็อกของมันก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับเราต้องมาดูล็อกของมันเนี่ยอยู่ในตัวChrome นะครับตัว Chrome ตัวนี้ถึงจะเห็นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จเป็น1 API นะครับเดี๋ยวเราจะสอนประมาณ 2-3 API นะครับ Native API ที่เราต้องลองเล่นนะครับอันนี้ตัวแรกครับอันนี้ใช้บ่อยครับเราจะเรียกใช้เว็บเซอร์วิสหรือเรียกใช้หน้าเว็บเนี่ยใช้ตัว Native ตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ